ก่อนจะไปติดตามเรื่องของเสกโลโซนะครับไปดูเรื่องตำรวจมอบปืนพกกันก่อนครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้ทำพิธีแจกจ่ายอาวุธปืนพกเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาด9มม620ชุดด้วยกันเพื่อให้กับตำรวจสายงานปฏิบัติการในสังคมครับวันนี้พลตำรวจตรีธรรมนูญไตรทิพยพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีแจกจ่ายอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.นะครับยี่ห้อซิกซูเออร์ P320SP ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด620กระบอกด้วยกันพร้อมกับอุปกรณ์และกุญแจมือครบชุดก็คือ620ชุดของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครับโดยท่านพลตำรวจตรีธรรมนูญก็บอกว่าการแจกจ่ายอาวุธปืนในวันนี้เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับอนุมัติจากพลตำรวจเอกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2559นะครับให้มีการจัดหาอาวุธปืนประจำกายแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในราชการจำนวน 55,150 กระบอกสำหรับสายงานปฏิบัติการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสายปฏิบัติการโดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.นี้มาจำนวน620กระบอกนะครับพร้อมกับอุปกรณ์และกุญแจมือ620ชุดและพร้อมแจกจ่ายหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับ